าเจอกับไอด้าแล้วก็รายการ SOS Space of Supreme อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะไอด้าก็ออกมาข้างนอกมาเอาท์ดอร์ทำกิจกรรมค่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยฟ้าครึ้มๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคาดเดาไม่ได้เลยค่ะว่าฝนจะตกหรือเปล่ายังไงเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะพกร่มเตรียมเอาไว้ค่ะพูดถึงร่มหรือว่าอะไรเกี่ยวกับฝนเนี่ยไอด้านึกอะไรดีๆออกละเราจะพาเพื่อนๆไป DIY ร่มดีกว่าค่ะจะมีร่มลายเรียบๆที่บ้านซื้อเอาไว้แล้วเราอยากจะมาทำให้มันน่ารักขึ้นแล้วก็น่าใช้ขึ้นค่ะที่สำคัญเนี่ยพกไปไหนเนี่ยก็ถือเป็นแฟชั่นในการแต่งตัวได้อีกอย่างนึงด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวตามไอด้ากลับไปทำร่มกันเลย When I'm walking I strut my stuff and I'm so strung out และนี่นะคะที่ไอด้าต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยก็เพราะเมื่อกี้เลยค่ะที่บอกไปฝนตกลงมาพอดีเลยค่ะเปียกเลยทีเดียวก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราต้องมีร่มสักคันแล้วล่ะไว้คู่กายแต่ว่าก็ไม่อยากไปซื้อใหม่ค่ะอยากทำร่มเองจะได้ถือร่มเก๋ๆแบบที่ตัวเองชอบด้วยแล้วมาดูนะคะว่าร่มของไอด้าจะเป็นแบบไหนอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือร่มค่ะแล้วส่วนชิ้นที่2เนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนไอด้าก็ได้นะคะอย่างของไอด้าเนี่ยก็คือสติกเกอร์สีดำค่ะตัดเป็นขนาดวงกลมแตกต่างกันนะคะหรือของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นสติกเกอร์ลวดลายอื่นหรือสีอื่นหรือว่าเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรก็ได้ที่อยากจะเอามา DIY ร่มของตัวเองค่ะและชิ้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือกรรไกรนั่นเองงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไอด้าจะขอเริ่มจากร่มใหม่ก่อนอันดับแรกนะคะง่ายๆกางร่มค่ะก็วางในตำแหน่งที่เราถนัดอันนี้เนี่ยไม่มีกฎตายตัวนะคะในการตกแต่งก็คือขึ้นอยู่กับความชอบความรู้สึกของแต่ละคนล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวไอด้าขอลองกะดูก่อนนะคะว่าจะวางตำแหน่งไหนดีเริ่มจากง่ายๆก่อนเอาวงใหญ่เป็นหลักก่อนนะคะใครที่มีฝีมือในการวาดรูปก็สามารถที่จะเพ้นร่มก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ไอด้าเลือกการใช้สติ๊กเกอร์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากง่ายจริงๆไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านศิลปะก็ได้จริงๆแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี้ยไอด้าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถือร่มเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกะกะด้วยแล้วก็ร่มที่บ้านที่มีอยู่เป็นร่มแถมบ้างล่ะที่มีแบบยี่ห้อสินค้าต่างๆถ้าเราแต่งตัวปุ๊บมันก็จะดูไม่ค่อยเหมาะกับการแต่งตัวของเราเท่าไหร่นะคะตั้งแต่เริ่มที่จะ DIY ร่มใช้เองก็เลยรู้สึกว่ามันก็ใช้เป็นกิมมิคในการแต่งตัวอย่างนึงได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นไอด้าที่ไหนก็จะเห็นว่าพกร่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าร่มเริ่มจะน่ารักขึ้นมาแล้วเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีค่ะก็จะได้ร่มใหม่ที่เก๋กู๊ดรู้สึกว่าน่าจะพอแล้วเพราะว่าดูอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันสมดุลแล้วเป็นไงบ้างคะร่ม DIY ของไอด้าตรวจสอบนะคะความเรียบร้อยของลายเรียบร้อยค่ะสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็มาต่อด้วยร่มนี้ค่ะเป็นร่มเก่าที่บ้านในด้าเองนะคะคือจะเห็นว่าที่ไม่อยากถือเพราะว่าเริ่มลอกเริ่มแบบไม่สวยแล้วอ่ะการออกมาสีก็ไม่เรียบสม่ำเสมอแล้วก็เลยคิดว่าเอามา DIY ดีกว่านอกจากที่ว่าจะประหยัดแล้วเนี่ยก็ทำให้ร่มสวยขึ้นด้วยค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้เราทำร่มลายจุดไปแล้วไอด้าคิดว่าลองทำเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆดูบ้างดีกว่าค่ะมีวงกลมก็ต้องมีสี่เหลี่ยมค่ะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวว่ามันจะไม่ตรงนะคะก็อาจจะพับเป็นไกด์ไลน์ไว้แล้วเราค่อยเล็มๆเข้าไปก็ได้เสร็จแล้วนะคะอาจจะแซมเลขาคณิตซ้ำๆเข้าไปแต่ว่าหลายๆขนาดแตกต่างกันเรียบร้อยแล้วค่ะร่มเลขาคณิตของไอด้าง่ายแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ดูสวยดูเก๋ด้วยค่ะ
แค่นี้นะคะไอด้าก็ไม่กลัวฝนแล้วเพราะว่าจะได้นำร่มสวยๆเก๋ๆที่ทำขึ้นมาเองเนี่ยไปใช้สักทีแต่ยังไงวันนี้นะคะก็หมดเวลาของไอด้าแล้วก็รายการ SOS Space of Supreme แล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมลองนำไอเดียง่ายๆแต่เก๋แบบนี้นะคะไปลองทำกันดูค่ะและยังไงนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะกับไอด้าแล้วก็อย่าลืมรอดูนะคะว่าไอด้าเนี่ยจะมีอะไรมาอัปเดตอีกค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สามารถถือไปอวดเพื่อนได้ค่ะ